านโหราศาสตร์เดอะมดทาโร่ค่ะดิฉันพัชนันท์ภูแสงรับที่ดำเนินรายการค่ะผู้ชมสามารถรับชมได้ทางช่อง Variety News Channel นะคะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันพุธค่ะเวลา 18:50 นจนถึงเวลา 19:40 นโดยประมาณค่ะและช่วงแรกของรายการของเรานะคะเป็นช่วงทาโร่ทิวเตอร์ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมีทีมงานนะคะเป็นตัวแทนมาจับนะคะว่าแต่ละวันมีดวงชะตาเป็นยังไงบ้างในสัปดาห์นี้นะคะส่วนช่วงที่2ของรายการค่ะเป็นช่วงยิปซี2หุ้นนะคะเรามาดูกันว่าวันสัปดาห์นี้นะคะจะมีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจกันบ้างในช่วงที่2ของรายการค่ะส่วนช่วงที่3ของรายการนะคะเป็นช่วงเปิดสายดูหมอค่ะช่วงนี้เปิดโอกาสคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ได้แบบสดๆเลยค่ะโทรมาได้ที่เบอร์029349561-2นะคะหรืออีกช่องทางนึงค่ะสำหรับใครที่โทรเข้ามาในรายการโทรไม่ติดนะคะสามารถส่ง SMS เข้ามาได้ค่ะโดยการพิมพ์ V เว้นวรรคนะคะและตามด้วยวันเดือนปีเกิดของคุณค่ะใครที่ทราบเวลาเกิดก็ระบุมาด้วยนะคะและชื่อของคุณคำถามที่คุณอยากจะรู้ค่ะส่งมาที่หมายเลข4838377ค่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามชมกันค่ะกลับมาในช่วงแรกของรายการของเรานะคะขอต้อนรับอาจารย์สุทธิพักษ์เสมรบุญค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้วันพุธเจอกันเหมือนเดิมนะฮะเรื่องของไพ่ยิปซีหรือไพ่ทาโร่นะครับก็เป็นประจำครับในช่วงแรกนะหยิบไพ่สำหรับใครที่เกิดวันตั้งแต่วันจันทร์จนไปถึงวันอาทิตย์เลยนะฮะดูดวงกันนิดนึงว่ารอบสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงนะครับเอาละครับใครพร้อมก็เชิญเข้ามาเลยเป็นตัวแทนกันนิดนึงขอตัวแทนมาจับด้วยนะคะเอาเป็นว่าในช่วงกลางเดือนนี้ค่ะจะดูเรื่องของการเงินการทองโชคลาภหน่อยเรื่องการเงินการทองเพราะหลายคนมีลุ้นในช่วงกลางเดือนอยู่แล้ว จะเป็นอย่างนั้นคนไทยเราเป็นอย่างนี้นะฮะจะรอลุ้นทุกช่วงกลางเดือนนะคะเดือนหนึ่งสองครั้งเอาไม่เป็นไรครับนิดๆหน่อยๆนะครับดูซิว่าคนแรกนี่เกิดอะไรครับพระฤหัสพระฤหัสเนี่ยค่ะสามใบเลยฮะด้วยมือซ้ายครับเอาใหม่มือซ้ายค่อยๆเลือกมา3ใบให้คุณใหม่เลยครับเดี๋ยวเราจะดูกันว่าคนวันพฤหัสเป็นอย่างไรในช่วงรอบสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมได้อะไรมาเอ่ยมีไพ่เหรียญนะครับมีไพ่นางฟ้าเทน้ำแล้วก็ดาบตรงกลางนะครับกี่ดาบเอ่ย9 9ดาบนั่นก็คือเรื่องของปัญหาที่จะเกิดขึ้นสำหรับคนวันพฤหัสนะครับแน่นอนมันต้องมีอยู่แล้วทุกคนนะปัญหาไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแก้ไขได้ไม่ได้นะครับความเปลี่ยนแปลงทางเรื่องของที่อยู่อาศัยการงานอาจจะมีการเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับเป็นต้นว่าย้ายไปอยู่กับแฟนใหม่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีใครเข้ามาในชีวิตอีกคนนึงประมาณนั้นสำหรับคนวันพฤหัสนะฮะแล้วก็เรื่องของการเงินจะมีเข้ามานะครับเพราะว่าไพ่5เหรียญนั้นเป็นการเงินในระดับกลางๆกลางๆก็ถือว่าใช้ได้นะครับมีโชคจากคนอื่นเหมือนกันดวงชะตาจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินนะครับงานครอบครัวแฟนแทบทุกเรื่องเลยนะครับรอลุ้นเอาแล้วการถามว่าดีไหมดีอย่างเสียอย่างนะเรื่องดีๆเข้ามาปั๊บเรื่องร้ายก็ชนมาทันทีเลยเพราะฉะนั้นประมาณนั้นนะครับถ้าเป็นผู้ชายก็ระวังเรื่องเพศตรงข้ามนิดนึงนะครับอาจจะมีอะไรกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับเอาล่ะดวงของคนพันพฤหัสวันพฤหัสครับค่ะเดี๋ยวท่านต่อไปเลยค่ะต่อไปเราจะรู้ว่าสุหล่อท่านนี้เกิดวันอะไรฮะวันพุธวันพุธนะครับสามใบมือซ้ายตั้งใจหยิบมากนะครับโอเคคนวันพุธนะครับคุณผู้ชมสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรสำหรับวันพุธขึ้นมาแล้วบนจอโอ้เรื่องเงินเนี่ยมาใบแรกเลยนะ10อ้าว9ไม่ใช่10 9เหรียญโอเคใช้ได้นะครับความโชคดีทางด้านการเงินพอมีนะฮะเดือนนี้นะครับแล้วก็เรื่องของ7ถ้วยนั่นคือความสัมพันธ์ในระดับที่ใช้ได้เลยไม่ว่าใครนะครับจะเพื่อนฝูงหรือเพศตรงข้ามใครที่โสดนะครับคนวันพุธถือว่ามีโอกาสที่จะพบปะเจอเพื่อนใหม่นะครับถือว่าดีนะครับแต่ปิดท้ายด้วยก้าวดาบเหมือนกันคุณกับพฤหัสนี่ใกล้เคียงกันเลยนะฮะคือ
เวลาคบใครเนี่ยนะครับถ้าคนสองคนเนี่ยจะเริ่มมีปัญหานะครับมันจะมีการกระทบกระทั่งแล้วก็ติดติงกันนะไม่ดีเรื่องความรักนะครับถ้าเป็นเรื่องการงานโอเคใช้ได้อยู่นะครับเรื่องความรักไม่ดีเลยนะความรักถือว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็คุณก็จะมีคนชอบหลายคนนะถ้าเป็นผู้ชายคุณจะขวนขวายหลายคนเหมือนกันสรุปว่าอยู่เฉยๆดีกว่าเป็นอย่างนั้นนะครับช่วงนี้ให้ระวังไว้ในเรื่องของความรักนั่นแหละนั่นคือวันพุธนะฮะคนที่โสดก็ไม่เป็นไรครับเอาตัวรอดในเรื่องแบบนี้นะครับเพราะว่าการเงินของคุณจะมีหมุนเข้ามาให้ใช้แบบชนิดที่เรียกว่าก็พอไหวนะฮะเอาตัวรอดทุกๆเรื่องนะครับการกินการทำงานอะไรต่อมีอะไรความสุขการเที่ยวเตร่การเดินทางมีใช้ได้ดีนะครับไม่มีปัญหามีอีกไหมครับเราก็จะให้หยิบ3ใบเหมือนเดิมถ้าไม่มีเดี๋ยวเราจะให้พิธีกรลองหยิบสักวันหนึ่งวันอะไรนะฮะวันจันทร์ค่ะเอาวันจันทร์เลยแล้วกันนะครับ3ใบนะครับสำหรับใครที่เกิดวันจันทร์นะฮะคุณผู้ชมรอสักครู่คนวันจันทร์เนี่ยจะชายหรือหญิงก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่เจอในช่วงนี้ทายขึ้นมาแล้วนะครับเรื่องของการเงินเหมือนกันช่วงนี้นะครับการเงินสะพัดดีนะถ้าเกิดว่าเรารู้จักเก็บจักใช้นะก็โอเคแหละนะครับมีไพ่นางฟ้าเทน้ำเข้ามาเนี่ยแสดงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตของเรานะฮะเรื่องอะไรไม่บอกแล้วกันเดี๋ยวค่อยบอกหลังใหม่ถือว่าดีนะครับในช่วงของคนวันจันทร์เนี่ยนะครับการงานดีครับการเงินใช้ได้สุขภาพก็ไม่มีปัญหาการเดินทางจะไปไหนมาไหนก็โอเคครับราบรื่นสะดวกดีนะครับจะทำอะไรหลายๆที่ก็ไม่เป็นไรนะครับในเรื่องของคนวันจันทร์การค้าขายใครที่ทำงานด้านค้าขายนะฮะถือว่าคุณจะมีโอกาสได้เปลี่ยนทำเลใหม่ได้มองทำเลใหม่ถือว่าก็จะประสบผลสำเร็จดีนะครับการลงทุนใช้ได้เลยทีเดียวสำหรับคนวันจันทร์ถือว่าเป็นช่วงที่ชีวิตในช่วงกลางเดือนนี้จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับคุณจะมีคนที่ชักชวนแล้วก็ถ้าเป็นนักลงทุนคุณจะลงทุนได้เลยทีเดียวสำหรับคนวันจันทร์ก็พูดง่ายๆว่าอยู่เฉยๆก็มีคนชวนทำงานหรือชวนลงทุนนะครับสำหรับคนวันจันทร์เดี๋ยวผมจะหยิบในช่วงของวันที่เหลือนะฮะมีวันอะไรบ้างนะวันอังคารวันอังคารต่อไปเลยนะครับสำหรับวันอังคารนะครับวันอังคารครับคุณผู้ชมผู้หญิงหรือชายก็แล้วแต่นะครับผมสุ่มหยิบออกมาแล้วไพ่ที่ได้สำหรับวันอังคารนะครับมีจัสติกก็นั่นเป็นเรื่องของการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะครับคนวันอังคารถ้าหนี้สินเยอะแยะนักก็ค่อยคุยค่อยเจรจานะครับมันจะมีอย่างนี้อยู่เรื่องแบบนี้ที่เกิดขึ้นนะครับถามว่าเอาตัวรอดได้ไหมมันก็ได้นะครับจะมีคนมาช่วยเหลือยื่นมือมาช่วยบางคนบอกว่าไม่มีทางออกหรือทางแก้ไขเลยสำหรับเรื่องหนี้สินของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่พูดบางทีคนอื่นก็ไม่รู้นะครับคนวันอังคารก็จะต้องคุ้นคิดในเรื่องของแผนการใช้เงินแล้วก็วางแผนในอนาคตเรื่องการเงินหน่อยแล้วกันนะครับการลงทุนยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับวันอังคารนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่เหมาะที่จะเปิดกิจการใหม่หรือค้าขายอะไรนะครับสำหรับคนวันอังคารแล้วมีอะไรที่เป็นเรื่องที่ดีบ้างนั่นก็คือมีไพ่เมจิเชียนอยู่นะครับที่เห็นบนจอขวามือนั่นแหละอันนั้นก็คือคุณจะเจอกับสิ่งใหม่ๆที่คิดว่าเคยคิดมาแล้วว่าจะลงมือกระทำแล้วก็ลงมือลงทุนกับมันไม่ว่าจะค้าขายหรืออะไรถ้าคุณวางแผนเอาเก็บเข้าลิ้นชักไปแล้วเมื่อปีที่แล้วหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแผนเก่าๆที่เคยทำเอาไว้ลองหยิบขึ้นมาปัดฝุ่นสมัยนะครับคุณจะสามารถรู้สึกว่ามันจะเก็ตในช่วงนี้ก็ให้พ้นเดือนนี้ไปคุณก็สามารถที่จะลงทุนแล้วก็เริ่มต้นกับมันได้นะครับคนวันอังคารจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในช่วงนี้ก็ให้พ้นเดือนนี้ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าไพ่จัสติกมันเป็นเรื่องของเหตุผลที่ต้องตัดสินใจแล้วก็หาข้อมูลเยอะๆยังไม่เหมาะที่จะรีบร้อนนะฮะพูดง่ายๆว่าใจเย็นหน่อยละกันคนวันอังคารนะครับเราเหลือวันไหนบ้างวันศุกร์ค่ะอาจารย์วันศุกร์นะครับพูดไปแล้วพฤหัสแล้วต่อไปวันศุกร์นะครับชายหรือหญิงก็แล้วแต่นะครับเกิดวันศุกร์เนี่ยชีวิตช่วงนี้เป็นอย่างไรนี่เลยครับสำหรับวันศุกร์นะฮะมีไพ่เหรียญมา2ใบก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคลาภมากมายนะครับแต่มันก็มีนะครับคือ
พูดง่ายว่าคนวันศุกร์ใครทำบุญมาเยอะในช่วงนี้นะครับอย่างเป็นต้นว่าไปบริจาคหรือช่วยเหลือใครต่อใครในช่วงที่ผ่านมาเดือนที่แล้วหรือใครก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่จะเกิดผลกับคุณนั่นก็คือเรื่องของเม็ดเงินที่กำลังจะเข้ามาในช่วงนี้นะฮะเป็นต้นว่ากลางเดือนนี้ไปเลยก็แล้วกันคุณมีอะไรดีๆแน่นอนนะครับสำหรับคนวันศุกร์ทำบุญมาเยอะได้เยอะนะฮะทำน้อยก็เขาเรียกว่าน้อยหรือใช้บุญเก่าไปก็โอเคถือว่าเรื่องเงินดีที่สุดก็แล้วกันนะครับไม่มากมายแต่ก็มีไพ่สามเหรียญมี10เหรียญด้วย10เหรียญเนี่ยในทาง24ถือว่าโอเคเลยนะฮะบุญหล่นทับคุยง่ายถ้าแปลง่ายๆ3ใบนี้โอเคคนประสบบุญหล่นทับนะฮะครับโชคดีมากเลยจะทับถึงขนาดไหนก็แล้วแต่ละกันคอยดูไปแล้วกันก็แล้วแต่บุญที่ทำด้วยที่อาจารย์บอกนะคะถ้าทำบุญเยอะก็ได้อาจจะเป็นโชคลาภก็ได้นะคะจะเป็นอย่างนั้นค่ะมาวันเสาร์กันบ้างค่ะอาจารย์โอเคจะขอสลับไพ่สักครู่นะฮะสำหรับคนวันเสาร์นะครับคอยฟังนะครับชายหรือหญิงที่เกิดวันเสาร์เนี่ยช่วงนี้เป็นอย่างไร3ใบนี้เลยครับค่ะสู่กับเสาร์ใกล้เคียงกันผมเห็นไพ่เหรียญขึ้นมาแต่มันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าสำหรับคนวันเสาร์ช่วงนี้ใครที่เป็นผู้อาวุโสนะครับใครที่มีผู้ใหญ่อยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับกลับไหว้ไปเยี่ยมไปเยียนรับรองว่าคุณจะมีโชคแน่นอนนะครับเพราะว่าไพ่ที่เราเห็นบนจอเฮอร์มิตนะครับคนแก่ปรมาจารย์อะไรแบบนี้นะครับจะเป็นคนที่ให้คุณกับเราสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะฮะไพ่8ถ้วยก็หมายถึงว่าสิ่งต่างๆที่คุณจะเจอในช่วงนี้เป็นมิตรอย่างดีสำหรับคุณก็พูดง่ายๆว่าไม่มีศัตรูนะฮะเพราะว่าไพ่ดาบก็ไม่ขึ้นเข้ามานะครับการลงทุนถือว่าใช้ได้เลยนะครับ2เหรียญหมายถึงการลงทุนเหมือนกันจะหุ้นอะไรกับใครก็เปิดร้านเปิดรวงลงขันกันทำอะไรก็โอเคร่วมทุนกันได้คนวันเสาร์นะครับคนแก่จะให้คุณแก่เราถ้าเราอาวุโสอยู่แล้วเราก็จะเขาเรียกว่าให้คุณแก่เด็กจะเป็นอย่างนั้นนะฮะสำหรับคนวันเสาร์ต่อไปเป็นวันอาทิตย์ค่ะวันสุดท้ายแล้ววันสุดท้ายแล้วครับสำหรับในรอบสัปดาห์นี้คนวันอาทิตย์3ใบนี้ครับและสำหรับวันอาทิตย์นะฮะคุณผู้ชมฮะไพ่ที่ได้หนึ่งจะมีไพ่สามวัฏฏะด้วยมีเดวิลอยู่ตรงกลางแล้วก็ไพ่หกเหรียญเงินทองในช่วงนี้สำหรับคนวันที่สบายนะครับไม่ต้องไปขวนขวายอะไรมากมายนะมีหมุนใช้ครับไม่ต้องกลัวนะครับก็เอาตัวรอดได้ในเรื่องของการเงินถึงแม้ว่าจะเขาเรียกว่าบางคนบอกว่าหมดไปแล้วแต่เงินใหม่มันจะเข้ามานะครับในไม่กี่วันนี้เองแหละไม่ต้องกลัวครับการงานถือว่าดีครับทำงานคนเดียวจะลำบากนิดนึงสำหรับคนวันอาทิตย์นะครับถ้าเกิดว่ามีผู้ช่วยหรือใครที่เป็นคนคอยสนับสนุนคุณก็จะถือว่างานผ่านฉลุยนะครับเดวิลเป็นเรื่องของความอยากได้อะไรต่างๆนานาทรัพย์สินลองลดอัตราลงนะฮะคุณจะรู้สึกว่าความอยากได้เหล่านั้นมันจะคลายไปนะครับถ้าเกิดว่าคิดมากอยากได้มากมันโอกาสที่จะพลาดสูงพอสมควรเพราะฉะนั้นคนวันอาทิตย์ก็ทำสิ่งที่ทำอยู่ปัจจุบันนะครับถ้าซื้อหาอะไรไม่ได้ในช่วงนี้ก็ไม่ต้องไปกังวลนะครับไม่ต้องไปกู้ไปยืมดีแล้วนะครับใช้ชีวิตสบายๆเหมือนคนปกติทั่วๆไปดีกว่านะครับค่ะก็เรียกว่าครบทั้ง7วันแล้วนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะห้ามพลาดค่ะสำหรับใครที่เล่นหุ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันช่วงหน้าว่าจะมีหุ้นตัวไหนน่าลงทุนกันค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ